เรื่องของการโยกย้ายอะไรต่างๆนานาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอีกไม่นานก็จะมีการเลือกตั้งนะฮะส.ส.เก่าส.ส.ใหม่นะฮะก็ลาออกกันบ้างอะไรกันบ้างก็ไปซบภูมิใจไทยนะฮะคือกับพี่บาทใครอย่างไรกันบ้างครับทายไว้ถูกต้องหนึ่งข้อผิดหนึ่งข้ออ่าถูกหนึ่งผิดหนึ่งครับคือพี่ทีแรกเนี่ยมองว่าโอ้โหรวมไทยสร้างชาตินี่เป็นพรรคที่มีเสน่ห์คุณพีรพันธ์ก็มีคุณภาพเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็ข่าวแว่วๆว่าลุงตู่จะไปร่วมงานพี่บอกสสต้องย้ายพรรคกันเยอะแน่เลยก่อนจะถึงหมดวาระเนี่ยคงย้ายกันเป็นแถวนี่พี่ถ่ายนะครับแม่นค่ะฮะย้ายไหมย้ายเยอะเถอะย้ายไปไหนแต่พี่ทายว่าจะมารวมไทยสร้างชาติใช่ฮะเขาไปภูมิใจไทยข่าวแบบนี้บาด FC ลุงตู่แน่นอนโอ้โหเลือดเพราะพี่เคยพูดเอาไว้ว่าถ้าลุงตู่จะได้เป็นนายกเนี่ยนะครับข้อที่1ก็คือเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งรวมคนได้ไม่ครบ250ก็เลยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรวมแต่อีกฝ่ายหนึ่งรวมเนี่ยถ้าลุงตู่จะมีความชอบธรรมเป็นนายกพรรคที่ลุงตู่สังกัดซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาตินะครับจะต้องมีส.ส.มากกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอย่างน้อย1คนใช่แต่ปรากฏข่าวที่มันบาดอย่างแรงเลยเนี่ยก็คือย้ายของภูมิใจไทยที่กระบี่เนี่ยครับ40กว่าคนใช่แล้วก่อนหน้ากระบี่นี้มีมาบ้างหรือเปล่าฮะมีมาเรื่อยๆแล้วเขาไปตามหาส.ส.ดาวฤกษ์ที่เป็นผู้ที่มีโอกาสชนะประจำจังหวัดได้อีกเท่าไหร่ใช่เฮ้ยไม่น้อยนะ FC ลุงตู่เนี่ยนะตอนนี้แผลเวอะหมดแล้วนะจะบอกให้รู้ด้วยฮะใจเย็นไม่ได้นะช่วงนี้นะฮะต้องช่วยกันเพราะว่าสสที่ย้ายมาเนี่ยเซตล่าสุดที่เพิ่งย้ายกันมานี่นะฮะก็หลายคนก็ครองพื้นที่อยู่ใช่ไงเขาเป็นสสดาวฤกษ์ที่ลงพักไหนเขาก็ชนะใช่ไหมคะครับข่าวนี้มันถึงได้บาด FC ลุงตู่ขนาดหนักเลยไงคะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสสแบบเนี้ยเขาเรียกว่า ประชาชนเนี่ยชอบตัวสสใช่แล้วเลือกคนประจำพื้นที่ด้วยระบบอุปถัมภ์อ่ะอ๋อครับเขาเคยช่วยเหลือเจือจานอะไรบางคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่จ้างคนบางคนก็เคยนำเอาความเจริญมาพัฒนาครับบางคนก็ไปงานบวชงานแต่งงานตายสิ่งเหล่านี้นะบางคนเคยฝากลูกเข้าโรงเรียนบางคนเคยฝากลูกเข้าทำงานครับบางคนเคยไปแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างให้เขาก็เลยเป็นส.ส.ดาวฤกษ์อยู่ในพื้นที่ด้วยนะฮะเราจะทำยังไงกันต่อไปนะฮะอย่างนี้ถ้าแบบเริ่มช่วงนี้เริ่มไหลแล้วเนี่ยนะครับลุงตู่ต้องรีบชัดเจนแล้วซึ่งพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องหนักใจสำหรับลุงตู่นะครับเพราะท่านเป็นแคนดิเดตนายกจนได้เป็นนายกเนี่ยนะครับในนามพรรคพลังประชารัฐครับแต่ตอนนี้ถ้าท่านจะไม่อยู่กับพลังประชารัฐจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติครับพูดชัดตอนนี้มันก็เหมือนจะเสียมารยาทท่านพูดไม่ได้ฮะรวมไทยสร้างชาติจะต้องลุยเองคือพรรคเองอาจจะต้องเดินหน้าคือจริงๆแล้วลุงตู่อาจจะพูดไม่ชัดแต่มันต้องมีวิธีการสื่อสารที่ทำให้คนมั่นใจเพราะจริงๆแล้ววันนั้นลุงป้อมตอนที่คุณมิ่งขวัญเขาเสนอตัวเขานะคะครับชัดเจนนะใช่ที่คุณมิ่งเขามาเนี่ยเพราะลุงตู่ไม่อยู่แล้วนี่อันนี้ชัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงตู่พูดไม่ได้แต่พักควรพูดไหมล่ะพักต้องเดินหน้าถ้าพักพูดข่าวนี้ก็จะทื่อไปได้ระดับนึงฮะส.ส.ที่กำลังจะย้ายไปนู่นไปนี่ อาจจะบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราไปดูที่ลุงตู่กันดีไหมเลี้ยวมาสักนิดนึงก่อนเพราะฉะนั้นก็จะมีการไปรวมทิศตรงนั้นมากขึ้นใช่ไหมคะฮะแล้วในขณะเดียวกันครับเราบรรดา FC ลุงตู่อย่าไปภูมิใจกับความเป็นพลังเงียบได้ไหมอ่ะพลังเงียบตอนนี้ไม่ได้จะต้องมาลุยออกมาพูดบ้างใช่ว่าลุงตู่เนี่ยดียังไงทำไมอยากให้ลุงตู่อยู่ต่อครับนะพี่เนี่ยตั้งคำถามเลยไม่ครับคุณอนุทินจะโกรธหรือไม่โกรธก็ไม่รู้แต่พี่ถาม หนึ่งในแง่ตัวบุคคลตัวบุคคลลุงตู่กับคุณอนุทินใครเหนือกว่าใครสองในแง่สภาวะผู้นำครับลุงตู่กับคุณอนุทินใครเหนือกว่ากันสามผลงานลุงตู่กับผลงานคุณอนุทินซึ่งคุณอนุทินอาจจะได้เรื่องโควิดเรื่องกัญชาเนี่ยนะครับแต่โดยรวมกับของลุงตู่เนี่ยของใครเหนือกว่าใครคือพี่ตั้งคำถามเหล่านี้ให้สสที่คิดจะย้ายพรรคอ่ะคิดกันหน่อยไปตอบให้ได้ซึ่งตรงนี้ FC ลุงตู่ต้องย้ำค
ุณตอบฉันมาคุณตอบฉันมาคุณตอบฉันมาอืมต้องช่วยกันพูดว่าลุงตู่ทำอะไรไปบ้างมีอะไรบ้างคนเนี่ยเป็นคนครับคุณคิดว่าลุงตู่กับคุณอาทิตย์เนี่ยเหนือกับกันตรงไหนความเป็นภาวะผู้นำคุณว่าใครเป็นผู้นำมากกว่ากันครับผลงานที่ต่างคนต่างสร้างเนี่ยตกลงแล้วเนี่ย ผลงานใครดีกว่ากันตรงไหนอย่างไรอืมใช่ไหมฮะฮะซึ่งถ้าเราจี้ตอบอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นสกิดปุ่มเอ๊ะของสสนะก็ต้องมีเอ๊ะบ้างจะเกิดตรงนี้แล้วอย่างนี้กระแสลุงตู่อยู่ต่อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทันกับการเลือกตั้งไหมฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นระดมกันอย่างหนักหน่วงแค่ไหนจริงจังแค่ไหนก็พี่ต้องรู้นะปี62ชนะก็เพราะว่าถ้าต้องการความสงบจบที่ลุงตู่ใช่ครับทำให้คนเลือกพรรคพลังประชารัฐโดยไม่รู้จักสสด้วยซ้ำไป12เขตคนลงสสเขตเป็นใครก็ไม่รู้12เขตในกรุงเทพบางทีไม่รู้พี่ก็ไม่รู้12คนพี่ก็ไม่รู้พี่อยู่ประเวศเนี่ยของพี่ได้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นคนอยากให้ลุงตู่เป็นนายกจึงเลือก คนซึ่งสังกัดพรรคพลังประชารัฐที่ชูลุงตู่เป็นนายกครับยันรอบนี้สมมติถ้าเกิดรวมใจรวมไทยสร้างชาติจะชูลุงตู่เป็นนายกก็ต้องสร้างกระแสตรงนี้ว่าถ้าอยากจะให้ลุงตู่เป็นนายกครับต้องลงมือเลือกคนที่สังกัดพรรคที่ลุงตู่ไปสังกัดซึ่งตอนนี้จะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่อยู่ที่ตรงนั้นให้มันเหมือนกับฉากทัศน์ของปี2562ครับก็คือจะให้ลุงตู่เป็นนายกเพราะฉะนั้นสสเขตเป็นใครก็ไม่รู้ครับฉันจะเลือกขณะเดียวกันเวลามาลงคะแนนครับซึ่งเป็นคะแนนบัญชีรายชื่อก็ไม่ต้องคิดมากไงปึ้งตรงนี้เลยก็เป็นพักก็คือพักเนี้ยเป็นพักชูลุงตู่ฉันจะเอาอยู่ที่ตรงนี้ฮะคือมันต้องสร้างกระแสตรงนี้ให้ได้ทุกคนต้องช่วยกันสร้างนะพักสร้างใช่ FC ลุงตู่สร้างครับสื่อมวลชนที่อยากได้ลุงตู่ช่วยครับdigital influencer คนที่มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ดิจิทัลช่วยถ้าทุกคนระดมกันขึ้นมาพี่คิดว่าไอ้เรื่องกระแสที่ว่าอยากให้ลุงตู่เป็นนายกดังนั้นจึงเลือกส.ส.คนไหนก็ตามที่สังกัดพรรคที่ลุงตู่ที่ชูลุงตู่เป็นนายกรู้จักไม่รู้จักกูเลือกถ้าทำอย่างนี้ได้ครับข่าวที่คมมากในวันนี้มันจะทื่อไปได้ก็ค่อยๆทื่อลงไปใช่คือตอนนี้แต่ต้องเร็วต้องไวและต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายนิ่งๆเงียบๆฉันเป็นพลังเงียบไม่ได้นะอย่าเป็นเลยเพราะตอนนี้เนี่ยหลายพรรคเองก็มีการขยับขยายอะไรต่างๆนานากันไปหมดและพี่ว่านะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลเนี่ยครับเขามีบทเรียนที่พรรคหลายๆพรรคควรจะเรียนแบบได้โหน่าสนใจฮะเรื่องนี้เป็นไงฮะไปดูเรื่องกิจกรรมของคน Gen Y Gen Z ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นหลายอย่างต้องการการสนับสนุนหลากหลายรูปแบบใช่ครับต้องการงบประมาณต้องการสิ่งของครับต้องการที่ปรึกษาฮะใช่ต้องการวิทยากรทำให้เขาสิคะ Gen Y Gen Z นี่นะต้องการพื้นที่อย่างมากเมื่อก่อนพรรคอนาคตใหม่ตอนที่นี้เขาเป็นก้าวไกลใช่ครับเขาก็ทำแบบนี้เขาไปดูแลเขาไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะใช่เขาไปดูแล เด็กๆทำกิจกรรมอะไรครับมาเขาก็ช่วยดูแลโดยวิธีการต่างๆนั่นนะครับเพราะการดูแลมีหลายอย่างถ้าเกิดไปเรียนวิชาสปอนเซอร์เขาจะบอกว่า in catch and in kind ครับ in catch ให้ตังค์ in kind ให้ของเพราะฉะนั้นเราช่วยอะไรได้ครับเราก็ช่วยอย่าไปผลักเด็กออกไปอย่าไปดูถูกเด็กอย่าไปด่าเด็กครับแต่ไปสืบว่าเด็กนั้นเนี่ยอยากทำอะไรอยากทำอะไรและในสิ่งที่เขาทำนั้นเขาขาดแคลนอะไรครับเราพอจะช่วยเหลืออะไรเขาได้สนับสนุนอะไรให้เด็กๆได้บ้างจะสรรวิทยากรให้เขาได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับถ้ามีพื้นที่ให้พื้นที่กับเขาในการจัดกิจกรรมได้ไหมฮะถ้าเกิดเขาต้องการข้าวของอะไรครับนะครับตอนนี้ยังไม่มีกฤษฎีกาการเลือกตั้งยังทำได้อยู่อ๋อถูกไหมใช่เพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่ม Gen Y Gen Z กลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานใหญ่สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเนาะคืออย่างนี้คนแก่ที่เป็น FC เลิกเป็นพลังเงียบอ่ะคนแก่เลิกเป็นพลังเงียบพูดไปในสิ่งที่ควรจะพูดควรจะบอก
ทุกช่องทางที่คุณลุงคุณป้าสามารถทำได้พูดแล้วโดนทัวร์ลงต้องทำตัวหน้าด้านอย่าไปสนใจครับ เพราะอย่าเป็นคนหน้าบางดันโดนด่ากูเลิกไม่เอาแล้วเออท้อจังอย่างนี้ มีคนเขาไปดูครับ8-2อ่ะฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลพูดไป8ประโยคครับ รัฐบาลเพิ่งพูด2ประโยคนี่ไงนะฮะในพื้นที่โซเชียลมีเดียมันเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้มันสำคัญสำหรับโซเชียลมีเดียมากๆนะฮะถูกต้องอบองที่เขาชนะก็โซเชียลมีเดียครับโอบามาที่ชนะก็โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นต้องรีบค่ะฮะไม่อย่างนั้นข่าวแบบนี้มันจะเฉือนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีพื้นที่จะเหลือแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจะเข้าข่ายเลยไหมอะไรครับโดนแล่เนื้อเอาเกลือทาน้ำปลาสาดแสบสุดเลยนะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยลุงตู่เองเนี่ยก็ไปทำหน้าที่อยู่ที่เบลเยียมเนาะลุงตู่เขาทำงานนะครับแต่คนอื่นต้องสื่อสารต้องช่วยกันลุงตู่เนี่ยแอคชั่นวอร์ครับแต่คนอื่นเนี่ยต้องคอมมิวนิเคชั่นวอร์สองอย่างประกบกันไปพร้อมกันข่าวมันถึงจะทื่อนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าความชัดเจนจะเป็นอย่างไรถ้าลุงตู่เนี่ยตัดสินใจที่จะไปรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นทางพรรคเองอาจจะต้องขยับขยายในช่วงเวลานี้สสเองที่กำลังโอ๊ะแอ๊ะโอ๊ะแอ๊ะอาจจะหันมามองนิดนึงเชิญท่านพีทนะฮะเอาล่ะนะครับเชิญฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเอาล่ะเอาแค่นี้เร่งๆหน่อยแล้วกันอย่าช้า